สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสะกำแพงน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำเสียงอีสานนะครับวันนี้เสียงอีสานอยู่ที่วัดสะกำแพงน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับโอ้เป็นหอบเสื้อหอบผ้ามากันเต็มเว้นเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งการติดตั้งเวทีกันนะครับเสียงอีสานครับหมอลำเสียงอีสานทำการแสดงที่วัดสักกำแพงน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับตอนนี้ครับกำลังติดตั้งเวทีอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของการติดตั้งเวทีเสียงอีสานนะครับเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะครับพี่น้องเวทีใหญ่อลังการนะครับเสื้อสาดนี่เต็มแล้วครับพี่น้องครับเบิ่งเอาได้ครับพี่น้องครับเสื้อสาดเต็มเลยครับเสียงอีสานวัดสะกำแพงน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอยู่ริมถนน226ได้เด้อครับพี่น้องถนน226จากแยกสุปอยหน่อยนะครับแยกสุปอยน้อยจะเข้าเมืองศรีสะเกษครับโอ้การติดตั้งเวทีครับพี่น้องครับสวยงามครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคืนนี้ครับคืนวันที่26ตุลาคม2567นะครับหมอลำเสียงอีสานทำการแสดงที่วัดสะกำแพงน้อยตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับตอนนี้เวทีก็ตั้งได้ประมาณจักดูด้วยสายตานี่ประมาณจัก 70% แล้วครับพี่น้อง 70-80% นะครับใกล้สิแล้วแล้วครับพี่น้องฉากเพิ่นก็อลังการนะครับสวยงามครับพี่น้องครับเสียงอีสานครับพี่น้องครับวัดสะกำแพงน้อยตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเล่นอยู่ริมถนน226เลยนะครับเอาสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับมาตาบ้านไหนเนาะครับใกล้ๆนี่บ่มันทุ่งสว่างนี่อำเภอหยังครับอยู่ตรงพรพิสัยเนาะเป็นแฟนคลับของเสียงอีสานเลยบ่ครับเนี่ยแฟนคลับนกหน่อยอุไรพรบ่โอ้แม่นบ่สิเบิ่งสอดแจ้งบ่ครับมื้อนี้สอดแจ้งเลยบ่โอ้แฟนคลับตัวจริงของเสียงอีสานเลยเนาะครับเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ครับเนี่ยโอ้มาแต่เพิ่นว่าพูดเพิ่นพูดว่าเขาบ่ทันได้กินนะทั้งเพิ่นอย่าลืมกินข้าวกินน้ำนะครับเด้อแล้วสิเป็นล้มไหนนี่เพิ่นจองไว้แล้วยายอีหยังเพิ่นว่านี่ยายสมของยายสมเนาะจองแล้วทั้งนี้ว่าบ่ทันได้กินข้าวอยู่ทั้งนี้ว่าบ้านไหนเนาะครับเนี่ยบ้านนี้แหละค่ะบ่บ้านหยังครับบ้านนี้อ๋อบ้านกลางตำบลขยุงเอาขนมนั่งเลียดบ่เดี๋ยวเจ้าตะขายให้พวกกันเพิ่นมาเต้นอยู่หน้าเวทีเด้อเดี๋ยวผมสิย่างเลาะเก็บบรรยากาศก่อนเด้อครับเด้อเอาขอบคุณครับว้าโอ้มาละครับพี่น้องครับเบิ่งเพิ่นครับหอบเสื้อหอบสาดมาละครับพี่น้องครับบรรยากาศของการเตรียมรับชมหมอลำเสียงอีสานครับพี่น้องครับนกหน่อยอุไรพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตาบ้านไหนเนาะครับนี่แฟนครับเสียงอีสานเนี่ยโอ้บ้านกลางบ่ครับบ้านกลางตำบลขยุงเฮานี่เนาะนี่ก็วัดสากำแพงหน่อยก็อยู่บ้านกลางเนาะมาแต่จักม่วงครับนี่แต่ดิ5:00 น.ค่ะโอ้เบิ่งสอดแจ้งบ่ครับมื้อแรงบ่แน่มีความสุขกับเสียงอีสานนะครับเด้อขอบคุณครับโอ้พี่น้องครับเพิ่นมาแต่4:00 น. 5:00 น.กันเด้อครับพี่น้องเออทางคุณเพิ่นก็มานั่งไว้ทั้งพุ่นแล้วล่ะครับพี่น้องเอาทั้งนี้ก็โอ้สวัสดีครับแฟนครับมาจากทางใดเนาะครับในบ้านเนี่ยโอ้บ้านกลางเนาะบ้านนี้เลยเนาะมาจ้องไว้เลยศรีสะเกษกันเองเนาะบ่เบิ่งสอดแจ้งบ่ครับโอ้สอดแจ้งเลยเพิ่นว่ามีเก้าอี้น้อยๆพร้อมตัวนี้เตรียมความพร้อมแล้วสมเพิ่นว่านะครับพี่แฟนครับมาจากบ้านไหนเนาะเตรียมไหลสดบ่ครับทั้งนี้ก็ได้อยู่บ้านไหนเนาะครับมาเอาบ้านขยุงเข้าใกล้ๆนี่เนาะโอ้มาแต่เป็นเว้นกันเลยเนาะครับเนาะ
นั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของการเตรียมรับชมหมอลำวงใหญ่ครับเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรอยู่ที่วัดสะกำแพงน้อยบ้านกลางตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ